รับเข้าสู่เพจ Make Up Newbies คอร์สเรียนแต่งหน้าขั้นพื้นฐานแบบเริ่มต้นจากศูนย์นะคะก็สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนแต่งหน้าออนไลน์กันนะคะในหัวข้อของ Cushion Tint นะคะ Cushion Tint นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ตัวนึงนะคะที่เราเอาไว้ใช้แต่งหน้านะเขาสามารถที่จะเป็นสีให้กับดวงตาแก้มแล้วก็ปากของเรานะคะทีนี้นะคะก็คือสำหรับการเรียนแต่งหน้าในเพจนี้นะคะในไลฟ์นี้เนี่ยก็อาจารย์อธิบายนิดนึงก่อนจุดประสงค์ของการมาไลฟ์ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์ต้องการที่จะแจกเครื่องสำอางนะคะทุกคนแน่ซึ่งวันนี้ตัวที่อาจารย์จะแจกเนี่ยนะคะก็ชื่อว่าคูชั่นทินอาจารย์จะสอนวิธีการใช้นะคะว่ามันใช้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายเนี่ยอาจารย์จะแจกตัวนี้นะคะวันนี้มีแจกทั้งหมด4รางวัลนะคะนั่นก็คือจะมีสีชมพูนะคะสีชมพูอมส้มแล้วก็สีแดงนะคะซึ่งสีชมพูอมส้มเนี่ยจะมี2ขวดส่วนสีแดงจะมี1ขวดแล้วก็สีชมพูก็จะมี1ขวดนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์มีแจกทั้งหมด4รางวัลนะคะที่เอามาแจกเพราะอะไรนะคะที่เอามาแจกก็พูดตรงๆที่ความเป็นมานะคะของเครื่องสำอางตัวนี้เนี่ยก็คือว่าช่วงก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ตัดสินใจที่จะทำในส่วนของการสอนแต่งหน้าให้กับองค์กรค่ะซึ่งสอนแต่งหน้าให้กับองค์กรเนี่ยก็จะต้องสอนหลายคนใช่ไหมคะอาจารย์ก็เซ็ตเครื่องสำอางมาทั้งหมด50ชุดนะคะซึ่งซื้อใหม่ทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยก็เปิดสอนให้กับองค์กรบางองค์กรกลุ่มบางกลุ่มนะคะซึ่งก็ใช้เครื่องสำอางไปสักประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอเจอช่วงโควิดปุ๊บนะคะอาจารย์ก็มองไปไกลๆนะคะคิดว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอาจารย์จะแบบว่าลุยเกี่ยวกับเรื่องสอนแต่งหน้าให้กับองค์กรเนี่ยค่ะก็ยังไม่ทำดีกว่านะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะมีเครื่องสำอางที่แบบว่าไม่ได้ใช้เยอะเลยใช่ไหมคะ50ชุดนะอาจารย์ก็เลยโอเคงั้นลองไปทางนี้ต่อนะคะอาจารย์ก็เลยเอาเครื่องสำอางเนี่ยมาแจกนะคะโดยที่จะไลฟ์สอนนะคะวิธีการใช้เครื่องสำอางตัวที่อาจารย์จะแจกในแต่ละไลฟ์เนี่ยนะสอนวิธีการใช้แล้วก็จะแจกให้กับคุณแฟนเพจนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์กันนะทีนี้มันก็จะเป็นเครื่องสำอางมือ2นะคะที่อาจารย์ใช้แล้วแต่ว่าการใช้งานนะคะค่อนข้างที่จะสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวนะก็คือใช้ไปประมาณแบบ2ครั้งไม่เกิน3ครั้งนะคะถ้าคุณสาวๆที่กำลังชมไลฟ์ตอนนี้นะคะไม่ต้องเรียกว่าไงไม่รังเกียจนะคะไม่รังเกียจนะก็มารับไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายพออาจารย์สอนเสร็จแล้วอะค่ะก็จะให้ร่วมสนุกกันนะคะอ่ะโอเคค่ะอุ๊ยมีคนทักเข้ามานะคะน้องหมูนิ่มค่ะรุ่งกัญจนานะคะทักเข้ามาสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะสวัสดีน้องหมูนิ่มด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะใครอยากทักทายอาจารย์ก็ทักทายเข้ามาได้นะแล้วก็การเรียนแต่งหน้าในวันนี้ก็มีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ในระหว่างการไลฟ์เลยนะคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากอาจารย์จะสอนทั้งหมด3สีใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะสอน2ลุคนะคะสอน2ลุคเพราะว่าสีนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการแต่งแตกต่างกับ2อีก2สีนะคะดังนั้นจะสอน2ลุคก็เลยต้องรีบ นะคะตอนนี้ที่หน้าอาจารย์ทำอะไรมาบ้างนะคะอาจารย์ทารองพื้นแล้วแล้วก็เขียนคิ้วแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ทาแป้งฝุ่นดังนั้นตอนนี้ผิวก็ยังเปียกหมาดๆอยู่นะคะก็จะมาใช้ตัวนี้กันคืออาจารย์ขอสวอชสีดูก่อนสีที่ใช้เนี่ยนะคะพอดีว่าเขามีลุคที่แตกต่างนะคะดังนั้นเนี่ยต้องสวอชให้ดูก่อนว่าทำไมถึงแตกต่างนะคะสีตัวสีแดงเนี่ยนะคะก็คือเป็น number 05นะคะสีเขาจะค่อนข้างเข้มดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้อะค่ะมันจะไม่เหมือนกับ2สีที่จะเป็นสีอ่อนนะคะสีอ่อนนะคะคือสีชมพูเนี่ยนะชื้อเขาก็จะแบบไม่ได้จัดจ้านมากเหมือนกับตัวสีแดงนะคะอย่างเงี้ยคือเป็นชมพูอมม่วงแล้วก็อมน้ำตาลนะคะซึ่งแบบมันค่อนข้างที่จะจืดๆน้อยๆนะคะไม่ได้เยอะส่วนตัวนี้เป็นชมพูอมส้มชมพูอมส้มตัวเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะอาจารย์ชอบมากเลยนะคะใครที่ชอบแบบสไตล์แบบหวานๆน่ารักแบบนี้นะคะก็เตรียมมาลุ้นกันนะว่าอยากได้ตัวไหนนะคะ2สีนี้นะคะ2สีนี้เนี่ยวิธีการแต่งจะคล้ายๆกันแต่ตัวที่สีจัดๆก็คือสีแดงตัวนี้ค่ะวิธีการแต่งจะเป็นอีกแบบนึงนะคะอาจารย์เริ่มเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สอน2ลุคเลยทีเดียวแม่
คุณสำเภาสวัสดีค่ะคุณสามนะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าหรือคุณสำนะคะสวัสดีนะคะน้องหมูนิ่มบอกว่ามาเวลานี้หนูทันได้ดูพอดีเลยค่ะเลิกงานแล้วค่ะโอ้โหน้องหมูนิ่ม2 ทุ่มเลิกงานนะคะขยันมากๆนะคะลูกขอให้ร่ำรวยโอเคค่ะไปแล้วนะคะอาจารย์สอนตัวเบาๆนี้ก่อนนะคะทีนี้ขอขยับกล้องมาใกล้ๆนิดนึงมันเหมือนกับว่าสีหน้าอาจารย์ขาวยังไงก็ไม่รู้อ่ะแบบแวบๆแปลกๆเมื่อสักครู่นะคะทีนี้ขยับเข้ามาใกล้ดีน่าจะไม่ค่อยขาวมากแล้วเนาะนะอ่ะโอเคทีนี้อาจารย์สาธิตตัวนี้ละกันนะเพราะว่าตัวสีชมพูอมส้มเบอร์02เนี่ยนะคะอาจารย์มีแจก2 ขวดนะก็เลยมีเยอะหน่อยก็สาธิตตัวนี้แล้วกันนะคะทีนี้การใช้เนี่ยนะคะตัวนี้แต่งได้ทั้งตาแก้มปากนะคะวิธีการใช้ง่ายๆเลยก็คือใช้ไอ้ตัวเนี้ยทั้ง3 สีเลยที่ตาแก้มปากนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือถึงแม้ว่าเราจะใช้สีเดียวกันในการแต่งตาแก้มแล้วก็ปากนะคะแต่น้ำหนักของการลงสีนะคะจะไม่เท่ากันใน3 ตำแหน่งนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าน้ำหนักในการลงสีอะค่ะก็คือเราจะแต่งตาเข้มหรือแต่งตาเบานะคะทาแก้มเข้มหรือทาแก้มเบานะคะทาปากเข้มหรือทาปากเบานะคะก็คือให้เรากำหนดขึ้นมาโดยที่เราจะต้องออกแบบการใช้สีบนใบหน้าก่อนนะทีนี้ในกรณีแบบนี้เนี่ยค่ะตัวนี้มันเป็นสีที่แบบว่าอ่อนๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าเกิดจะแรงขึ้นมาทั้งหมด3 ตำแหน่งก็คือหนักทั้ง3 ตำแหน่งเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะต้องดูเป็นคนๆไปดูเป็นสถานการณ์ไปค่ะว่าพวกเราแต่งหน้าแบบหนักทั้ง3 ส่วนเนี่ยไปใช้ในอะไรนะใช้ในสถานการณ์อะไรนะคะแต่งออกไปไหนนะคะถ้าสมมุติว่าไปแบบที่มันแต่งหน้าจัดๆหน่อยได้มันก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการความสุภาพเรียบร้อยอย่างเงี้ยตัวนี้มันถ้าเต็มทั้งหมดหนักทั้ง3 ส่วนนะคะอาจจะเยอะเกินไปนะคะเอาล่ะทีนี้อาจารย์ก็วางแผนเอาไว้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะทาเยอะดีไหมนะเอาเป็นทาตรงนี้เยอะนะคะอาจารย์วางแผนไว้นะคิดเอาไว้ตั้งแต่บ่ายละทาตาเยอะนะคะทาแก้มน้อยนะคะแล้วก็ทาปากน้อยนะคะเยอะน้อยแล้วก็น้อยนะคะอาจารย์กำหนดเอาไว้แบบนี้นะวิธีการนะคะก็ถ้าเกิดอันนี้เป็นของเราเลยนะคะไม่ได้ใช้ร่วมกับใครนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นของเราโดยที่ไม่ได้ใช้ร่วมกับใครนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้เรานะคะหาไม้พายพลาสติกหรือพายอะไรสักอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยนะคะไม่อยากให้แบบจุ่มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปาดเอาไว้ที่หน้าค่ะเพราะว่าการที่แบบจุ่มปากแล้วก็โดนที่หน้าโดนหลายๆพื้นที่เนี่ยนะคะมันจะทำให้เครื่องสำอางของเราบูดเร็วนะคะอาจารย์ก็เลยอยากให้พวกเรานะคะเวลาใช้อ่ะดึงอันนี้นะเนี่ยคือดึงขึ้นมานะคะแล้วก็เอาพายพลาสติกนะคะปาดนะคะแล้วก็เอามาวางพับเอาไว้ที่มือนะคะเอามาเยอะๆเลยนะคะให้กะปริมาณว่าใช้หมดในการแต่งหน้าครั้งนี้นะคะอันนี้อาจารย์จะสาธิตแค่ครึ่งหน้าก่อนนะคะสาวๆเพราะว่าอีกครึ่งหน้าจะทำสีแดงให้ดูนะคะอาจารย์เดาว่าอาจารย์เอาออกมาประมาณนี้เนี่ยน่าจะแต่งตาแก้มปากได้แล้วนะคะก็เริ่มเลยนะคะใช้อะไรทานะคะใช้นิ้วมือก็ได้นะเพื่อความง่ายนะคะอาจารย์ก็วิธีการใช้นะคะเอาเนื้อครีมมาเบลนที่มือก่อนให้เขามีความอุ่นก่อนนะคะตัวนี้จะได้ทาลงไปที่ผิวได้ง่ายทีนี้เขาจะติดนิ้วมือของเราค่อนข้างเยอะเวลานักเรียนลงนะคะก็ให้เราเนี่ยระมัดระวังน้ำหนักในการลงนะคะอาจารย์ขยับอันนี้เข้ามาใกล้อีกนิดนึงเนาะสาวๆจะได้มองเห็นชัดหน่อยมาใกล้ประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะคะเอาล่ะอาจารย์ใช้นิ้วมือนะแล้วก็ค่อยๆแต้มตัวนี้ลงไปนะคะใครนะคะที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะไม่กล้าแต่งหน้าเยอะอะตรงนี้อันนี้อาจารย์ตั้งใจจะทาหนักใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์จะทาค่อนข้างสูงขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจว่าแบบหนูขอน้อยแล้วก็น้อยทั้งแบบ3 ส่วนเลยดีกว่านะคะก็เอาเป็นว่าสีชมพูสีที่กลุ่มสาวๆทาเนี่ยนะคะไม่ต้องทาสูงขึ้นไปจนแบบเกือบจะชิดคิ้วนะคะทาเตี้ยๆสักประมาณช่วงชั้นตานะคะชั้นตาก็คือตรงรอยทับตาเนี่ยค่ะเตี้ยๆสั้นๆเล็กๆแค่นี้นะคะวิธีการใช้นะคะก็
ใช้นิ้วมือก็ได้นะคะหรือใครมีฟองน้ำที่แบบเป็นเล็กๆนะคะแบบสามารถที่จะกดพื้นที่เล็กๆได้นะคะก็ใช้ฟองน้ำเล็กๆนะคะแต่ว่านิ้วมือก็ได้แหละแต่อย่าไปถูไปขยี้เขานะคะวิธีการลงคือให้ใช้นิ้วมือแล้วก็ค่อยๆกดแตะนะคะโดยที่สร้างน้ำหนักให้ดีๆนะคะสร้างน้ำหนักให้ดีๆก็คือพอแบบยิ่งขึ้นไปใกล้ๆกับคิ้วนะคะให้สียิ่งน้อยนะคะให้สียิ่งบางยิ่งจางนะคะอาจารย์รีบหน่อยเพราะว่าอาจารย์จะพยายามกำหนดไม่ให้การไลฟ์เนี่ยเกิน1ชั่วโมงนะคะถ้าอาจารย์แบบรีบเกินไปแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรคุณสาวสงสัยก็สอบถามนะคะไลฟ์ถามได้เลยนะคอมเมนต์มาได้อืมนี่นะคะช่วงนี้อาจารย์ก็สูงสุดของเบ้าอาจารย์เลยนะแต่แบบไม่ชิดคิ้วนะคะไม่ชิดคิ้วใครไม่มั่นใจก็ไม่ต้องออกข้างนอกเยอะมากนะคะเก็บเข้ามาไว้ข้างในหน่อยนะอันนี้อาจารย์มีความมั่นใจสูงเอาไปข้างนอกเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะเนื่องจากเดี๋ยวอาจารย์ทาที่ล่างด้วยนะคะแล้วในส่วนของข้างล่างมันก็ค่อนข้างน้อยเอ้ยหมายถึงพื้นที่มันเล็กนะคะอาจารย์ใช้แปรงลิปสติกนะคะแปรงลิปสติกเอามาลงตรงนี้ก็เบลนนะคะให้เขากระจายออกมานะคะช่วงที่ชิดกับขอบตาเนี่ยนะคะอาจารย์ใส่สีน่ะแต่ว่าพอแบบค่อยๆกระจายออกมานะคะอาจารย์ก็กระจายให้สีของเขาดูจางออกมานะคะมีความฟูดูเทคนิคการเบลนที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเบลนแบบไม่นุ่มนะคะมันก็จะดูไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะดูหนักเกินอะไรแบบนี้นะคะขออ่านคอมเมนต์นิดนึงคุณนกหวีดสวัสดีค่ะคุณนกหวีดนะคะวันนี้เป็นไลฟ์รวมรุ่นหรือเปล่าคะรวมรุ่นนักเรียนอาจารย์มาเพียบเลยนะคะคุณอาลีนะคะสวัสดีนะคะอยากลองจังเลยคุณอาลีเดี๋ยววันนี้ร่วมสนุกกันนะน้องหมูนิ่มบอกว่าไม้พายแบบอาจารย์ซื้อได้จากที่ไหนคะไม้พายน้องหมูนิ่มชอบกินนูเทลล่าไหมคะซื้อนูเทลล่ามันจะมีไม้พายตักช็อกโกแลตค่ะเอามาใช้ได้นะคะก็มันไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนเหมือนกันค่ะหมูนิ่มน้องหมูนิ่มใครมีแหล่งซื้อดีๆก็คอมเมนต์ไปให้น้องหมูนิ่มหน่อยนะคะเอาหลักค่ะที่ตาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์น่ะชมพูนะคะลงมาถึงแถวๆนี้แต่ไม่ได้เอาไปสุดหัวตานะเหลือแบบสว่างๆเอาไว้นิดหน่อยเผื่อไว้ใส่ไฮไลท์นะคะอาจารย์ลืมบอกทุกท่านที่กำลังดูไลฟ์ตอนนี้อยู่นะคะใครชอบไลฟ์นี้นะคะอยากจะเหมือนกับแบบชวนเพื่อนๆมาดูนะคะก็ช่วยแชร์ไลฟ์ให้อาจารย์ด้วยเนาะที่ตาหนักแล้วเรียบร้อยต่อไปนะคะที่แก้มนะคะที่แก้มก็เหมือนเดิมนะคะใช้มือนะคะแต่ว่าใครไม่สะดวกก็ใช้ฟองน้ำได้นะคะไม่ได้แล้วฉันทำเป็นรูปหัวใจโดยไม่ตั้งใจ นะคะก็ตรงช่วงแก้มเนี่ยอาจารย์ตั้งใจว่าจะทำให้เบาใช่ไหมคะดังนั้นจะไม่ได้สาดสีหนักเท่ากับข้างบนนะคะเราใช้ฟองน้ำก็ได้หรือนิ้วมือก็ได้นะคะใครสะดวกแบบไหนก็ใช้อุปกรณ์ที่เราชอบได้เลยนะคะอาจารย์ใช้ฟองน้ำค่ะที่เราลองพื้นนี่แหละคุณสาวๆนะน้อยๆเห็นไหมคะทาให้เต็มช่วงของกระดูกโหนกแก้มนะคะนี่เห็นไหมคือเวลาเบลนนะคะจะเบลนให้น้ำหนักสีไม่หนักเท่ากับข้างบนนะคะบางๆน้อยๆดูเป็นสีชมพูสุขภาพดีนะคะสีชมพูตัวนี้มันเป็นชมพูอมส้มดังนั้นอ่ะคุณผู้หญิงที่แบบเป็นคนขาวอมเขียวขาวอมชมพูขาวอมเหลืองรวมไปถึงคนที่สีผิวแบบเข้มกลางๆอ่ะนะรวมไปถึงเข้มเยอะอ่ะก็ใช้แล้วหน้าสว่างนะคะสีนี้ค่อนข้างดีนะเพิ่มหน่อยนะคะเพราะตรงนี้สีอ่อนแล้วก็ตรงนี้มันสีไม่ค่อยเห็นแล้วนะดังก็เพิ่มนิดนึงให้สีเข้าไปให้สุดน้องหมูนิ่มบอกว่าสงสัยต้องไปซื้อนูเทลล่ากินแบบอาจารย์บอกไปแล้วค่ะจ้ะเอานะโอเคคุณสำเภานะคะบอกว่าอยากได้ค่ะอาจารย์เย้เดี๋ยวก็มาร่วมสนุกกันนะคะคุณสำเภา
อันนี้ในกระจกอาจารย์มันโอเคแล้วนะคะในไลฟ์อาจจะดูสีอ่อนสู้ข้างบนไม่ได้สักนิดนึงเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะคะจะได้ดูสวยในกล้องเพิ่มเฉพาะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันน้อยๆดีแล้วถ้าดูเยอะเกินจะไม่ค่อยโอเคค่ะเดี๋ยวจะดูฟาดหนักค่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะช่วงตรงนี้เข้มได้แต่พอเริ่มเรื่อยเข้ามาถึงตรงช่วงโถงแก้มหน้าแก้มตรงนี้ค่ะให้น้อยเบานะคะได้จบนะคะต่อไปนะคะลิปสติกอาจารย์จะทาแค่ครึ่งฝั่งทางด้านนี้อย่างเดียวนะลิปสติกนะคะก็ตรงนี้หนักใช่ไหมตรงนี้เบาลิปสติกจะเบาด้วยก็ได้นะหรือจะหนักก็ได้ตอนแรกที่อาจารย์ตั้งใจเนี่ยอาจารย์ตั้งใจว่าจะทาเบาๆนะคะลองดูซิว่าเบามันจะสวยไหมนะคือคิดมาตั้งแต่ตอนบ่ายว่าทาเบาๆน่าจะดีทาเบาๆคือยังไงก็คือทาน้อยๆอะค่ะให้เขาจืดๆไม่ค่อยเข้มวันนี้เดี๋ยวหน้าอาจารย์จะดูไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสองข้างเนี่ยข้างนี้กับข้างนี้จะแต่งคนละแบบตาแปลกประหลาดนิดนึงคุณนักเรียนอดทนเอาหน่อยเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าเราจะทาน้อยๆมันก็ดูโอเคอยู่เหมือนกันนะดูคล้ายๆสีปากนะคะอาจารย์เห็นว่าสีเขาอ่อนอ่อนลงซ้ำไปอีกมันก็ดูสวยดีอะลงซ้ำอีกก็ดูไม่เยอะเลยเนาะสีประมาณนี้แล้วกันงั้นเอาประมาณนี้แล้วกันสวยดีค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเนี่ยสำหรับสีอ่อนนะคะก็คือสีชมพูนะคะสีชมพูคือเบอร์01นะคะแล้วก็สีชมพูอมส้มคือ02ที่อาจารย์ทาเนี่ยแต่งอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือแต่งค่อนข้างง่ายค่ะป้ายนะคะแต่ว่านอกเหลือพอเหลือก็เช็ดทิ้งไปเลยนะคะอย่าเสียดายนะที่ไม่เสียดายเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันใช้ได้อีกเยอะเลยอะค่ะแล้วก็รีบใช้ให้หมดเร็วๆเนาะจะได้ซื้อใหม่ทีนี้พอเราแต่งตาแก้มปากเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาทำงานที่ตากันนะตอนนี้ที่หน้าของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทารองพื้นอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทาแป้งฝุ่นลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเซตแป้งฝุ่นก่อนแป้งฝุ่นนะคะใช้ตัวเดิมเลยนะคะ 4U2 นะแล้วก็ตอนนี้การเซตเนี่ยอาจารย์จะใช้การเซตแบบใช้แปรงนะคะในการเซตแป้งนะคุณอารีบอกว่าสีสวยน่ารักดีค่ะชอบค่ะคุณนกหวีบอกทาปากแล้วสีสวยเลยค่ะตัวนี้มันสีแบบใช้ง่ายอะค่ะคุณนกหวีคุณอารีก็ชอบใหญ่เลยนะคะนะคะเซตเมคอัพเบาๆนะวันนี้อาจารย์แบบเนื่องจากไอตัวคูชั่นทินเนี่ยมันเป็นเครื่องสำอางเกาหลีดังนั้นก็เลยไม่ได้เซตแป้งหนักมากนะคะเซตน้อยๆอุ้ยภาพกระตุกอีกแล้วอ่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอเคไหมคะคุณสาวสัปดาห์ที่แล้วภาพกระตุกใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอภาพกระตุกปุ๊บอาจารย์ไปเช็คในไฟล์วิดีโอค่ะปรากฏว่าเสียงอ่ะมันไม่ตรงกับคำพูดคือภาพไปแล้วก็แต่ละเสียงกับภาพเนี่ยมันพูดไม่ตรงกันนะคะกลัวว่าจะมีปัญหากับท่านผู้ชมนะคะถ้ายังไงช่วยเช็คเสียงเช็คภาพให้อาจารย์นะคะตลอดการเรียนด้วยนะโอเคนะคะ
เรียบร้อยนะคะอาจารย์ทำไม่นี่ต่อนะคะทำตานะคะทำตาทีนี้ทำตาทำยังไงเดี๋ยวอาจารย์เขียนอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าก่อนจะเขียนอายไลเนอร์ดัดขนตานิดนึงคุณพรพักนะคะบอกอาจารย์เสียงเพราะฟังเพลินดูเพลินขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟัง คืออาจารย์ยังไม่ได้เซตรองพื้นใช่ป่ะโดยแป้งฝุ่นข้างเนี้ยพอยิ้มกับหัวเราะอ่ะมันขึ้นมาเป็นเส้นเลยอ่ะขนตานะคะใครที่แบบติดขนตาปลอมก็ติดได้นะคะหรือใครไม่ติดขนตาปลอมแล้วก็ปัดมาสคาร่าอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะติดขนตาปลอมเพื่อความเกรงใจนะคะแต่ทีนี้อาจารย์จะเขียนอายไลเนอร์ก่อนการเขียนอายไลเนอร์ในวันนี้นะคะอาจารย์จะเขียนตรงช่วงจะเขียนตรงช่วงนี้ค่ะเส้นบางๆนะคะแล้วจะไปเริ่มหนาตรงช่วงท้ายแล้วก็ลากเส้นยาวนะคะเพื่อความเป็นการแต่งแบบไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าลุคนี้เนี่ยพออาจารย์สอนใช่ไหมคะคุณสาวๆอ่ะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปก็จะได้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเริ่มต้นจากเขียนอายไลเนอร์นะคะก็เบาๆนะคะน้อยๆเขียนให้ชิดกับขอบตาให้มากที่สุดค่ะอาจารย์เส้นเล็กตั้งแต่ช่วงท้ายช่วงหัวมาจนถึงแถวๆนี้แล้วนะคะพอผ่านตรงช่วงครึ่งหางตานะคะอาจารย์จะเริ่มเส้นหนานะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องพยายามให้ชิดกับขอบตาให้มากที่สุดเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะลากลงมาแล้วก็ลากยาวๆนะคะอายไลเนอร์แบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ได้ทำให้ตาโตมากแต่จะช่วยเพิ่มขนาดของหางตานะคะให้ยาวออกไปข้างนอกนะคะแค่นี้นะนี่เป็นอายไลเนอร์แบบน้อยๆ นะคะแล้วก็ใช้แต่งในชีวิตประจำวันได้นะคะอาจารย์เริ่มต้นทำมาสคาร่าแล้วนะคะข้างบนเนี่ยมาสคาร่าอาจารย์ปัดนิดเดียวให้พอมีเฉยๆนะคะแต่ข้างล่างจะปักเยอะเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนอาจารย์จะติดขนตาปลอมข้างล่างเนี่ยให้เขาดูแบบเยอะเท่าๆกับข้างบนนะคะที่เป็นขนตาปลอมสีน่ารักมากเลยอ่ะนี่แต่งไปแล้วก็ชอบไปนะคะเนี่ยไม่แจกละเก็บไว้ใช้เองแล้วก็คุณพักกาแก้วพี่แหม่มสวัสดีค่ะพี่แหม่มเขียนว่าสวัสดีค่ะแอนดี้คนสวย FB ไม่เตือนหรอ FB มันใจร้ายกับอาจารย์จังเลยค่ะขอบคุณพี่แหม่มที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเตรียมลุ้นรับรางวัลกันตอนช่วงท้ายนะคะข้างล่างอาจารย์ปัดเยอะเราก็ปัดให้แบบเห็นชัดๆหน่อยนะคะแต่พยายามไม่ให้เขาเป็นก้อนเท่าไหร่แต่งเองชอบเองนะคะต่อไปนะคะอาจจะติดขนตาปลอมเนี่ยลุคนี้น่าจะเสร็จภายใน5นาทีนะคะขนตาปลอมอาจารย์ใช้เบอร์น้อยมากเลยค่ะเป็นเบอร์ที่เล็กมากนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะขนตาปลอมสั้นๆบางๆนะคะ
ต่ใครจะใช้เบอร์ใหญ่เบอร์ยาวก็ได้นะแล้วแต่จริงแต่ว่าลุคของอันเนี้ยมันเป็นลุคน้อยๆใสๆนะคะอาจารย์ก็คิดว่าไม่ติดขนตาปลอมก็ได้หรือแค่ปัดมาสคาร่าก็ดูโอเคกับสีสันแล้วนะคะภาพมันกระตุกแหละสัญญาณเสียงกับภาพยังดีอยู่ไหมคะทุกคนแต่ว่าทาเยอะอย่างเดียวไม่ได้นะตอนที่เราหยอดสีตาลงไปเนี่ยก็ขอให้เขาเป็นช่วงที่ขนตาลังเลิกพอดีนะคะน้ำหุ่นนิ่มถามว่าต้องปัดมาสคาร่าก่อนกรีดตาหรือกรีดตาก่อนดีคะอาจารย์นะคะพี่แมมบอกว่าดีค่ะแสดงว่าสัญญาณภาพกับเสียงดีนะคะตอบคำถามน้องหมูนิ่มนะคะกรีดมาสคาร่าก่อนดัดขนตาหรือจะดัดขนตาก่อนกรีดมาสคาร่าก็ได้ค่ะน้องหมูนิ่มโดยส่วนตัวอาจารย์ถนัดดัดขนตาก่อนแล้วกรีดมาสคาเดี๋ยวนะปัดมาสคาร่าก่อนกรีดตาใช่อาจารย์นึกว่าดัดขนตาหรือเปล่าคะน้องหมูนิ่มกำลังจะตอบแบบดัดขนตาตอนนี้เสียงขาดหายถ้าเกิดเสียงแบบไม่ดีจริงๆนะคะช่วยคอมเมนต์บอกอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์จะขึ้นไลฟ์ใหม่ค่ะทุกคนนะคะต้องขอโทษในอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีนะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกที่บ้านอาจารย์นะคะหนักมากก็เลยไม่รู้ว่าสัญญาณจะโอเคหรือเปล่าค่ะทุกคนอาจารย์ติดขนตาปลอมแล้วนะถ้าเสียงยังดีอยู่ช่วยบอกนะคะแต่ว่าถ้าไม่ดีแล้วเดี๋ยวช่วยบอกเหมือนกันอาจารย์ก็จะขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะถึงตาปลอมแล้วตอบคำถามน้องหมูนิ่มต่อนะคะอาจารย์ดาว่าน้องหมูนิ่มถามว่าไม่ใช่มัสคาร่าหรอมั้งดัดขนตาหรือเปล่าคะน้องหมูนิ่มถ้าเป็นปัดมัสคาร่านะก็คืออาจารย์ชอบเขียนขอบตาก่อนแล้วปัดมัสคาร่าแต่ว่าในส่วนของการดัดขนตาอาจารย์จะดัดขนตาก่อนขีดอายไลเนอร์ขีดอายไลเนอร์ค่ะอาจารย์ใช่โอ้อาจารย์พูดอะไรไม่ถูกต้องนะคะก็คือสำหรับก็คืออาจารย์ชอบกรีดอายไลเนอร์ก่อนที่จะปัดมาสคาร่าค่ะชอบกรีดอายไลเนอร์ก่อนที่จะปัดมาสคาร่าเพราะว่าเหมือนกับแบบถ้ามาสคาร่าเขาถูกปัดแล้วจะแข็งใช่ไหมทีเนี้ยติดอายไลเนอร์บางทีเลยต้องค่อยๆทาแดงลงไปให้เขาครบถ้วนทุกช่วงที่แบบมันขาดหายของตาปลอมค่ะที่ว่างๆกันค่ะอาจารย์ถูกมากเลยอาจารย์คิดว่าสัญญาณไม่ค่อยดีแน่เลยค่ะทุกคนอาจารย์ขึ้นใหม่ไหมว่าติดขนตาปลอมก็ติดไปแล้วค่ะสวยค่ะน่ารักดีเนาะอาจารย์ขออนุญาตขึ้นไลฟ์ใหม่แล้วกันค่ะทุกคนเพราะว่าเสียงขาดหายตอนหน้าจอดำเนี่ยกระตุกภาพกระตุกตลอดเลยนะคะโอเคที่แม่บอกว่าเสียงยังไม่ค่อยดีนะคะเพราะงั้นอาจารย์ขึ้นไลฟ์ใหม่ค่ะเราชมที่อีกไลฟ์หนึ่งกันในลูกสองค่ะครั้งนะคะสำหรับรอบ2นะคะคิดว่าสัญญาณภาพน่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อไลฟ์ที่แล้วนะคะอาจารย์ขอต่อเลยนะคะเพื่อที่แบตโทรศัพท์ของอาจารย์จะได้ไม่หมดตัวต่อไปนะคะที่อาจารย์จะมาสาธิตการใช้ก็คือเป็นตัวสีแดงนะคะตัวสีแดงตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเวลาการที่เราเอาออกมาใช้เนี่ยนะก็เอาพายพลาสติกนะคะตักผลิตภัณฑ์เอามาไว้ที่มือก่อนนะกับปริมาณว่าเราใช้ครั้งนี้เนี่ยคือใช้ในการแต่งหน้าทั่วใบหน้านะคะได้ครบเลยจะไม่ชอบแบ
จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มแล้วเอามาแปะหน้าจิ้มเสร็จแล้วเอามาแปะหน้าจิ้มเอามาแปะหน้านะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเครื่องสำอางมันจะเสียง่ายค่ะคุณสาวๆยิ่งแบบเขามีการปนเปื้อนเยอะนะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้กับตัวเราเองก็เถอะนะมันก็จะเสียง่ายเอาล่ะเนื้อของคุชชั่นทินนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อครีมธรรมดานี่แหละค่ะคล้ายๆกับลิปสติกนะคะสามารถที่จะเอามาแต่งตาแก้มแล้วก็ปากได้นะคะทีนี้คำถามนิดนึงนี่คุชชั่นนะคะคุชชั่นก็คือหลายๆคนจะคุ้นเคยกับคำว่าคุชชั่นที่เป็นตัวคุชชั่นเอามาทาให้ผิวเนียนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าคุชชั่นนะคะภาษาอังกฤษแปลว่าเบาะหรือว่าฟองน้ำนะคะซึ่งตัวนี้เรียกคุชชั่นทินก็คือในส่วนของเบาะกับฟองน้ำก็คือไอ้ตัวเนี้ยแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนี่ยนะคะมันคือเบาะที่เอาไว้แปะ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 นะคะเวลาที่เราจะแต่งหน้านะแหมชื่อเขาก็แหมชื่อคล้ายกับรองพื้นที่เราใช้เลยอ่ะทีนี้นะคะอาจารย์จะเริ่มสาธิตอ่ะค่ะโอเคอ๋อพอดีอาจารย์เห็นสัญญาณแปลกๆก็เลยตกใจนึกว่าสัญญาณไม่มีอีกแล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะคุณสาวๆถ้าเกิดใครที่แบบว่าผิวเริ่มเหี่ยวอย่างเช่นอาจารย์เป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่าเราทารองพื้นโดยที่เราไม่ได้เซ็ตแป้งฝุ่นเนี่ยมันก็จะตกเป็นร่องเป็นเส้นนะคะดังนั้นพยายามที่แบบเวลาเราทารองพื้นเสร็จแล้วเนี่ยอย่าไปแบบว่าเขาเรียกว่าไปพูดจาอะไรมากมายค่ะรีบเซตแป้งฝุ่นให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่มีปัญหามากนะนะคะน้องหมูนิ่มนะคะรุ่นกันจะนามาแล้วสวัสดีอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกคนที่กลับเข้ามาดูไลฟ์เหมือนเดิมนะคะช่วยไลค์แล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะอ่ะสำหรับสีแดงนะคะการแต่งจะไม่เหมือนกับข้างนี้ข้างนี้เนี่ยอาจารย์ใช้น้ำหนักนะคะในการลงสีทั้ง3ส่วนเนี่ยไม่เท่ากันตรงนี้อาจารย์ใช้น้ำหนักที่หนักนะคะตรงนี้อาจารย์ใช้น้ำหนักที่เบาแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกอาจารย์กะจะเบาแต่ว่าพอใส่หนักๆแล้วสวยดี ก็เอาวันนี้หนักไปด้วยหนักเบาแล้วก็หนักนะคะแต่ว่าเราจะใช้หลักเกณฑ์เนี้ยกับสีแดงนะคะอาจารย์คิดว่าไม่ได้ เหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดตรงนี้เราหนักอะมันจะเป็นสีแดงทั้งเบ้าเราเลยนะคะอาจารย์ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะอาจารย์ก็เลยจะมาปรับนะคะเป็นสีแดงตรงช่วงดวงตาเนี่ยนะคะจะเป็นเบาตรงแก้มนะคะจะเป็นเบาด้วยเหมือนกันนะคะไม่อยากให้สีเยอะเกินไปส่วนปากเนี่ยจะหนักนะคะเป็นคนปากหนัก นะก็น้ำหนักก็ประมาณนี้นะคือถึงแม้สรุปอีกครั้งนะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้สีเดียวกันในการแต่งตาแก้มปากนะคะแต่น้ำหนักในการลงค่ะคุณสาวๆเราจะไม่ลงเท่ากันนะคะเราจะต้องคำนวณออกมาก่อนหรือออกแบบออกมาก่อนค่ะว่าส่วนไหนที่จะหนักส่วนไหนที่จะเบานะคะนะส่วนของตานะคะอาจารย์เบานะคะทีนี้เบายังไงนะคะอาจารย์ใช้แปรงสำหรับทาลิปสติกนะคะเบาแบบนี้ค่ะโดยที่พื้นที่ในการทาอาจารย์จะไม่งัดจนเต็มเบ้าเลยนะคะอาจารย์จะทาแค่นี้เงียบเลยขอดูกระจกนะอาจารย์จะทาแค่นี้คือเบื้องต้นเนี่ยใส่ตัวน้ำอะค่ะให้ชิดกับขอบตาก่อนโดยที่ความสูงยังไม่เท่ากับชั้นพับตานะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะใช้ของเหลือที่อยู่ในแปรงนะค่อยๆใช้ของเหลือที่อยู่ในแปรงนะคะไล่เบาๆขึ้นไปสีแดงอะค่ะมันจะฟุ้งขึ้นมานิดๆเห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยสีจะเข้มกว่าข้างบนสีจะอ่อนลงนะคะแล้วก็อาจารย์ดันออกไปข้างนอกนิดนึงไม่ได้ยาวมากนะคะดันออกไปนิดนึงแค่นี้นี่คือเบาของอาจารย์แล้วนะคะช่วงหัวตานะคะเบาอีกนิดนึงโดยการเกลี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยให้เขาดูโอเคหน่อยไม่ใช่ว่าเมื่อสักครู่อะค่ะมันจะเหมือนกับขาดห่วงมันก็หยุดตรงนี้เลยใช่ไหมคะเราเบาเขานะคะแล้วก็ดึงลงมาที่ตรงช่วงหัวตาค่ะนิดนึงนะคะใครนะคะที่อยากจะเพิ่มน้ำหนักอีกนิดนะคะได้นะคะภาพของที่โทรศัพท์อาจารย์เนี่ยเป็นยังกระตุกอยู่เลยทุกคนสัญญาณเสียงกับภาพยังโอเคไหม
จันขออภัยในความไม่โอเคในโทรศัพท์ด้วยค่ะและก็อินเทอร์เน็ตนะคะตรงนี้เข้มแล้วก็สีชั้นแรกที่เราทาอ่อนนะคะนี่คือน้ำหนักเข้มชั้นที่2ที่อาจารย์ทาสวยไหมเธอน่ารักดีเนื้ออาจารย์ชอบลูกนี้นี่นะคะหนักเข้มๆเนี่ยให้ชิดขอบตาเหมือนเขียนอายไลเนอร์หนาๆค่ะเหมือนเขียนอายไลเนอร์หนาๆนะคะต่อไปนะคะก็แค่นี้สำหรับตานะคะน้องนิวสวัสดีค่ะน้องนิวบอกมารับเทคนิคค่ะน้องเดลน้องเดลกุลาปรัตน์นะคะบอกว่าเบาของพี่แอนคือหนักเราพี่เป็นคนจริงๆเหรอคะตลอดเลยแต่ไม่มีความมั่นใจในการไลฟ์เลยนะคะต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวข้างบนเนี่ยทักแค่นี้นะคะแต่อัดทักข้างล่างด้วยทักข้างล่างได้ติดให้ไปกันต่อไปนะคะสีแดงนะคะอัดทักล่างชิดข้อใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะคะตอนนี้นะผิวของอาจารย์ข้างนี้คือแต่งหน้าลุคที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะข้างนี้จะแต่งอีกค่าอีกลุคที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ผิวของอาจารย์ตอนนี้เนี่ยแดดรองพื้นนะคะเขียนคิ้วมันนิดหน่อยนะคะโดยที่ยังไม่ได้เซ็ตแป้งฝุ่นนะคะเรากำลังแต่งหน้าแบบผิวปิดหมัดอยู่นะคะตาไปนิดนึงเหมือนกันเพื่อใส่ไฮไลท์นะคะต่อไปค่ะที่แก้มที่แก้มเนี่ยจะเบาๆนะคะตอนน้องเบลทักว่าเบาๆพี่แอนคือหนักเราโอ้ยอาจารย์เสียความมั่นใจที่แก้มนะคะทำแบบนี้นะคะก็บอกสิขาดอีกแล้วค่ะเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงให้อินเทอร์เน็ตมันดีอ่ะทุกคนด้วยอาจารย์โทรไปถามกับทาง call center ของระบบมือถือระบบอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าแพ็กเกจที่อาจารย์ใช้คือเร็วแล้วก็เยอะที่สุดแล้วว่าทำไงดีเราอยู่ในจุดที่แบบอับสัญญาแต่ว่าวันนี้ที่บ้านอาจารย์นะคะตอนนี้คือฝนตกหนักนะคะมันอาจจะเกิดจากแบบช่วงฝนตกหนักก็ได้อ่ะขอโทษทุกคนด้วยนะคะนี่คือแก้มค่ะพยายามเบาแล้วแต่สีแดงมันเบาได้แค่นี้อาจารย์มีรอยของกระด้วยนะคะเดี๋ยวปิดรอยกระไปหมดเลยนะการย้ำคอนซีลเลอร์ปิดกระลงไปทีนึงค่ะแล้วก็ย้ำสีแดงเมื่อสักครู่นะคะย้ำไปอีกรอบนึงถ้าอย่างโอเคยังติดรอยได้นะคะแล้วก็ยังมีบลัชออนเหมือนเดิมพยายามให้รอยคอนซีลเลอร์ถูกพังน้อยที่สุดนะคะเสร็จแก้มแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณมารยานานะคะบอกเยสนะคะ thank you ค่ะต่อไปค่ะลิปสติกนะคะลิปสติกเนี่ยอาจารย์จะใส่เต็มนะคะใส่เต็มก็คือทาปากเป็นแดงๆเลยนะแต่ทีนี้อาจารย์ควรทาอายไลเนอร์ก่อนเพื่อให้ทุกคนเห็นไหมทาปากก่อนเมื่อสักครู่ทาปากก่อนหนูมาอะไรเด้อนะคะลิปสติกนะคะตอนนี้ก็คือทาเต็มเหมือนเดิมนะคะเ
โอเคค่ะตาแก้มปากประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาอายไลเนอร์สักนิดนึงนะคะก่อนจะอายไลเนอร์อาจารย์ขอเซตแป้งนะคะที่ตรงผิวข้างสีแดงสักนิดนึงค่ะการเซตแป้งนะคะถ้าเราใช้แปรงให้ทำการเคาะๆๆกดลงไปนะคะอันนี้ลืมเคาะแป้งเต็มน่าจะนี่ไปหน่อยแต่ไอ้หมด้วยนะคะทุกคนสม่ำเสมอเท่าเท่ากันอาจารย์ยังไม่ได้เชดดิ้งไฮไลท์นะคะทุกคนช่วงเปิดตาเบาๆนะคะเพราะว่าเรามีอายแชโดว์ต่อไปค่ะอายไลเนอร์นะอ๋ออาจารย์ดัดขนตาก่อนแล้วค่อยอายไลเนอร์ตอนนี้เสียงภาพโอเคไหมคะทุกคนรบกวนช่วยตอบอาจารย์นิดนึงนะคะนี้อาจารย์จะขีดแบบเป็นเส้นที่แบบยกหางขึ้นไปนะคะเพื่อให้ดูไม่โคเรียนมากนักแต่มันก็ดูโคเรียนดีนะทุกคนภาพยังกระตุกอยู่เนาะ
ไม่ค้างคุณเมงโก้ขอบคุณมากค่ะถ้างั้นตั้งใจไปต่อนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณคุณเมงโก้มากมากเลยค่ะค่อนข้างจะหนานะคะตั้งแต่หัวจรดหางตาตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตาจะยกหางขึ้นให้สูงด้วยตรงนี้เปื้อนนิดนึงนะคะต้องเกลี่ยให้เนียนก่อนคุณวรรณาจินวงโป้สวัสดีค่ะคุณวรรณาสวัสดีค่ะอาจารย์ได้รับของรางวัลแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวรรณาวันนี้มาเล่นรับของรางวัลอีกนะคนที่ได้รับของรางวัลแล้วก็มาเล่นแล้วเล่นอีกมารับแล้วรับอีกได้นะคะอาจารย์จะยกหางแล้วนะตัวเองยกหางข้างนี้จะตาไม่เหมือนกันนะข้างนี้จะดูหวานหน่อยนะคะเพราะว่าหางไอไลเนอร์เขาวิ่งลงนะคะแต่ส่วนข้างนี้ยกขึ้นขนตาปลอมนะคะขนตาปลอมอันนี้เนี่ยอาจารย์ใช้ตัวเยอะหน่อยนะคะรูปร่างเขาเป็นแบบนี้คือช่วงหางนะคะจะเป็นหนาแล้วก็ยาวกว่าช่วงหัวนะคะแล้วก็ลักษณะของการจับช่อของขนตาปลอมเนี่ยคือเป็นลักษณะของจับช่อแล้วก็พุ่งนะคะดังนั้นลุคที่ได้ค่ะจะไม่ใช่ลุคบางเบาเลยนะคะจะเป็นลุคแบบฟาดแบบว่าไร้ไร้หน่อยอะค่ะแต่ว่าตาไม่หวานซึ้งไม่แบบตาฟูฟูหวานอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะเหมือนเดิมนะคะทากาวค่ะตอนนี้ยังได้ยินเสียงดีกันอยู่ไหมคะภาพกระตุกเสียงกระตุกไหมคะทุกคนพร้อมแล้วนะคะเฮ้ยลืมทามาสคาร่าว่ะแล้วก็ว่าทำไมขนตามันแบบดูให้หายได้ยินปกติคุณเมงโก้ขอบคุณค่ะขอปัดขนตาข้างล่างนิดนึงเพราะว่าข้างบนคือเยอะแต่ข้างล่างไม่มีเลยมันดูจะไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่เกือบเอามาทาปากเลยเนี่ย
วนเยอะนะคะอาจารย์ปัดข้างล่างเยอะๆให้หนาๆยาวๆแล้วก็เห็นชัดๆเป็นเส้นๆเลยค่ะเห็นชัดๆเป็นก้อนๆไม่ใช่เห็นชัดๆเป็นเส้นนะคะเอาล่ะค่ะเรียบร้อยนี่คือลุคที่2ค่ะทุกคนลุคที่2ค่ะสองลุคนะคะหลักค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลกันค่ะทุกคน